ัสดีค่ะซีมค่ะอุสมาดารามันจากชาแนลเด็กไทยใกล้บ้านค่ะช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับยูทูบเบอร์รายหนึ่งที่ใช้ชื่อชาแนลว่าเด็กไทยไกลบ้านซีมนะคะไปเรียนปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกาค่ะจบการศึกษาจากกรีนเนลคอลเลจนะคะแล้วก็ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะก็คือทำช่อง YouTube Channel นะคะชื่อว่าเด็กไทยไกลบ้านนะคะแล้วก็มีเป็น Facebook กับ Instagram ด้วยและนอกจากนี้นะคะในปี2016ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเนี่ยซีมก็ได้รับรางวัล YouTube Next Up นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ทาง YouTube Thailand หรือว่าทาง Google เนี่ยเขาให้กับครีเอเตอร์ที่อาจจะทำในส่วนของสิ่งที่แบบว่าup and coming น่าจะไปได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปเข้าแคมป์การทำวิดีโอเวิร์คช็อปต่างๆแล้วก็มาร่วมทำวิดีโอคอลลาโบเรชันกับเพื่อนๆที่ได้เป็น YouTube Next Up Winner ในปีนั้นด้วยค่ะก็สำหรับ channel YouTube นะคะก็สามารถ search ไปได้เลยค่ะว่าเด็กไทยไกลบ้านเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ Facebook ก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่แล้วคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเนาะก็จะโพสต์ลงใน YouTube นะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยที่เป็นแบบ day to day หรือว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะก็จะแชร์ใน Facebook แล้วก็ Instagram เป็นหลักค่ะคือตอนแรกอะที่เริ่มทำแชนแนลนี้ค่ะก็คือตอนที่ซีมเรียนอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นอยู่ประมาณปี3ปี2014เนาะก็เป็นช่วงที่เราเป็นเด็กที่เรียนไกลบ้านอะมันเป็นประสบการณ์ของการเรียนที่คนในครอบครัวก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากแล้วก็มันมีน้องๆหลายๆคนที่เขาสนใจอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบมาถามเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตอบคำถามเดิมๆหลายๆครั้งเราก็เลยคิดว่าอยากจะทำเป็นวิดีโอตอบเลยละกันจะได้แบบถ้ามีคนมาถามเนี่ยก็ส่งวิดีโอนี้ไปให้เขาดูตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มันมีเหมือนคำว่าไกลบ้านเนี่ยสำหรับคนที่ไปเรียนเมืองนอกค่ะมันค่อนข้างจะแบบมีความหมายอ่ะมันมีมีนิ่งของมันแล้วก็คำว่าเด็กไทยไกลบ้านนะคะเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันคล้องจองกันดีไม่ได้อยากตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบไม่ได้อยากใช้ชื่อตัวเองอะในการตั้งช่องเนาะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเขาก็จะตั้งเป็นชื่อแบบชแนลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังใช้ชื่อเด็กไทยไกลบ้านอยู่ค่ะจริงๆคอนเทนต์ของเด็กไทยไกลบ้านเนาะมันก็มี evolution ของมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากตอนแรกเนี่ยที่เราอยู่ต่างประเทศนะคะมันก็จะเป็นคอนเทนต์อย่างเช่นว่าพาไปดูว่าห้องสมุดที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นยังไงชีวิตเด็กหอเป็นยังไงพาไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เห็นไลฟ์สไตล์ของการแบบอยู่ไกลบ้านเนาะแต่ทีนี้พอเรียนจบกลับมาทำงานที่เมืองไทยนะคะซีมก็ตอนแรกเนี่ยทำงานเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะในโครงการของ Teach for Thailand ก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์เนี่ยมาเป็นเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะแล้วก็รวมถึงรีวิวเรื่องหนังสือภาพยนตร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือแม้แต่พวกเครื่องเขียนต่างๆที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองอะค่ะดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นเด็กๆวัยมัธยมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่มัธยมปลายไปจนถึงมหาวิทยาลัยซึ่งก็มีหลายๆคนที่เขาดูเรามาตั้งแต่เขาอยู่มัธยมอะแล้วตอนนี้ก็โตมาพบกันกับเราก็ทำงานแล้วอะไรด้วยค่ะ